น้ำมาแล้วฝนหนักตลอดคืนทำปริมาณน้ำในคลองน้ำใสเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีจากกรณีที่มีฝนตกหนักตลอดคืนในเขตจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะในอำเภอเมืองจันทน์ที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า140มิลลิเมตรส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งได้รับผลกระทบประกอบกับสภาพน้ำทะเลหนุนจึงทำให้คลองน้ำใสระบายน้ำไม่ทันจนน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองฝั่งตะวันตกเส้นทางไปอำเภอท่าใหม่ขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าช้างเทศบาลเมืองจันทบุรีอบต.ค่ายเนินวงกำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองน้ำใสตลาดเจริญสุขหมู่บ้านนาฏศิลป์บ้านมั่นคงและพื้นที่ริมคลองน้ำใสตลอดแนวให้ระวังผลกระทบจากน้ำรอระบายและน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกจากนั้นยังฝากเตือนประชาชนให้เร่งขนของขึ้นที่สูงเนื่องจากบางพื้นที่มีน้ำท่วมผิวจราจรและน้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศเตือนประชาชนหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมถึงสายด่วน1784และสายด่วน191